เข้าเทรดยังไงให้ราคาวิ่งได้ไกลๆสามารถทํากำไรได้ย,วยาวๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เหมาะสําหรับทุกคนนั่นเองเนาะที่กำลังเทรดอยู่นะครับต้องแจ้งก่อนว่าในส่วนของคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับมีเนื้อหาเก่าบางส่วนด้วยเพราะตรงน,น,นี้ใครที่เคยฟังเน,นื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ Clean Traffic ซีทีอะไรพวกนี้เรื่องการเปลี่ยนเทเลปุน่นนี้สามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองเนาะแต่ว่าอาจจะฟังผู้บริการทบทวนอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแต่คลิปนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาเพื่อกับคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆเพิ่งติดตามผมเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีคอนเซปต์เนี้ยนะอาจจะพลาดข้อมูลตรงนี้บางส่วนไปนะครับผมซึ่งแดิในคลิปนี้ผมมาสอนให้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมราคามันถึงวิ่งลงได้ขนาดนี้วิ่งลงได้ขนาดนี้วิ่งลงได้ขนาดนี้ทำไมมันถึงวิ่งขึ้นได้ในไกลขนาดนี้นะครับเราก็สงสัยว่าเอะเพราะอะไรแล้วเราก็ตั้งคาถามซึ่งในคลิปนี้นั่นแหละผมจะมาตอบคําถามตรงนี้ให้นะครับว่าเออเราจะเข้าเทรดแบบนี้ได้ไงให้ราคามันวิ่งไปไกลนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาดูข้อมูลเบื้องตงน้นกันก่อนเนาะมันจะมีประมาณ3ข้อมูลหลักๆที่ผมจะต้องชี้แจงก่อนนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของ clean traffic น,นั่นเองนะครับเราถามว่ามันคืออะไรเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับคือราคาเนี่ยสมมติเราจะเห็นบางครั้งราคามันจะวิ่งขึ้นแบบนี้อ่ะขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นยาวๆเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบนี้นะราคามันจะทําแบบนี้ต่อครับคือมันจะมีการกลับตัวลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะมีการพักตัวสักแท่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับชุดที่มันวิ่งลงจะเป็นโซ่แบบนี้เลยนี่แหละครับสิ่งที่เราเรียกว่า clean traffic จะเห็นว่าราคาเนี่ยฟังให้ดีนะฮะเวลาราคามันวิ่งขึ้น,นง่ายๆ พอมันกลับตัวลงแบบนี้ครับมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายซึ่งบางที่ก็จะเรียกว่า imbalance นะครับบางที่ก็เรียกว่า fair value gap อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าที่ผมเรียกนั่นก็คือในส่วนของ clean traffic ให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายอันนี้คือข้อที่1นะครับอะแล้วก็เพิ่มเติมให้ในฝั่งขาขึ้นมาคุณก็เห็นเอ้ยราคามันลงมาได้เยอะนะครับผมซึ่งแบบนี้เราก็เรียกว่าซ้ายมือโซนเนี้ยมันคือ clean traffic เหมือนกันนะครับพอราคามาลงมาได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้้นนไดง่ายแบบี้ นี่คือ1ในข้อที่1ที่ควรจํานะครับข้อที่2ถัดมาก็คือเราต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวรับแนวต้าน,นปัจจุบันหรือยังนะครับยังไงล่ะอย่างส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับเขามีการทําแนวต้านข้างบนตรงนี้แล้วก็แนวรับนะครับข้อที่1เนี่ยเราหาก่อนเลยว่ามีคลีนทัฟฟิกไหมอันนี้คือไล่ตั้งแต่ข้อที่1ก่อนนะคำตอบคือนี่ครับคลีนทัฟฟิกทีนี้ข้อที่2นะครับราคาปิดเหนือต้านรับหรือยังเนาะย้อนกลับมาก่อนคลีนทัฟฟิกคืออะไรทุกทวนนิดหนึ่ ราคามันขึ้นได้ง่ายเห็นไหมครับตอนมันวิ่งขึ้นเนี่ยเป็นแท่งสวยๆไม่ได้มีอะไรมากีดกันเลยถือว่าเป็นค l e a n t r a เมื่อราคาขึ้นได้ง่ายนะครับมันต้องมีโอกาสที่มันจะลงได้ง่ายแต่ต้องมาเช็คลิสต์ข้อที่2ก่อนนะครับแล้วข้อที่3ด้วยแต่ว่าตรงนี้ข้อที่2คือราคาปิดเหนือรับหรือต้านหรือ,อยังตรงเนี้ยครับมันจะผนวกกับข้อที่1น,นะข้อเี่นเขาเขียนว่า Clean Traffic ัะซึ่งเรามีตรงนี้เพราะนั้นถ้า Clean t r a f f อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราต้องการจะเล่นเซลล์สวนลงมาถามว่าไดไปถึงเซลล์ครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าราคามันขึ้นได้ง่ายแบบนี้ตอนมันจะลงมันต้องลงได้ง่ายครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะเซลล์ถูกไหมครับตามหลักเหตุผลง่ายๆหรือถ้าสมมติอยู่ดีๆอะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าอยู่ดีราคาวิโนมนี้เราเห็นแล้วอันนี้คือกราฟคนละชุดนะผมวาดเพิ่มเติมให้ดูอะแล้วเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเริ่มอาจจะเป็นไซด์เวในกรอบนี้มีการกลับตัวขึ้นกลับตัวลงปกติที่นี้ครับราคาแท่งต่อไปเขาปิดแบบนี้จุดเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าเฮ้ยข้อที่1หนี่งนัน ถ้ามีคลีนทัฟฟี่แบบนี้เราก็รออะไรเรารอหาจังหวะบายขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะมันลงได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องขึ้นได้ง่ายนะครับข้อที่หนึ่งเราก็ประมาณนี้ไอตรงเนี้ยราคามันลงได้ง่ายโทษาีฮะมันขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายเราก็หาจังหวะเซลล์ปกติอันนี้มันลงได้ง่ายมันก็ต้องขึ้นได้ง่ายแล้วก็ต้องหาจังหวะบายนะครับแต่แล้วมันก็จะผนวกก,นกันกับในส่วนของฝั่งแนวรับแนวต้านข้อที่2ตรงนี้ถ้าผมถามว่าณนะตอนเนี้ยราคาปิดแนวรับหรือต้านหรือยังคําตอบคือยังถูกไหมฮะเราต้องรอให้เป็นทรง แบบนี้ครับข้อที่2ถือว่าเช็คลิ์ผ่านแล้วเพราะว่าราคาปิดเหนือนาฬต้าแล้วสามารถที่จะเล่นเซลลลงมาได้นะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือราคาปิดไกลจากโซนมากหรือยังนะครับอลองตรงนี้ดูครับถ้าสมมตริราคาแท่งต่อไปเนี่ยเขาปิดแบบนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ปิดไกลจากโซนมากนะครับแต่ถ้าสมมตริราคาเนี่ยเขามีการปิดแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าเราเห็นนะซูมเข้าไปดูครับในส่วนของโซนเนี้ยเขามีการปิดต่ำกว่าเนวรับตรงนี้ไกลามากซึ่งถือว่าแบบเนี้ย ไม่ผ่านนะครับไม่ควรเล่นเนาะแต่ว่าตรงนี้ตามที่ผมวาเดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ครับเท่ากับว่ามันเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อเลยข้อที่1คือเคลียร์ทราฟฟิกนี่นครับข้อที่2ปิดเหนือต้านรับหรือยังคําตอบคือปิดแล้วนะครับข้อที่3าปิดไกลหรือยังไม่ได้ไกลามากจากแนวรับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งถามว่าเซลล์ตรงไหนครับเซลล์ Sell จุดนี้ SL เอาไวต้ตรงไหนไม่ต้องเอาไว้ข้างบนโซนตรงนี้นครับเอาไว้แค่ เหนือไส้แท่งเทียบปัจจุบันตรงนี้ก็พอหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของการเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสามารถเล่นในการาฟจริงได้ไหมมีให้ดูมีให้เล่นไหมนะครับเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปซ้ายมือเนาะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการาฟจริงอันนี้เป็นคู่เงินทองคำนะครับอ่ะกดผิดย้อนกลับไปนิดน,นึงฮนะค,คู่เงินทองคำดูซ้ายมือตรงนี้เป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถามว่ามันใช้กับไทม์เฟรมอื่นได้ไหมได้แล้วก็คู่เงินอื่นได้ไหมคำตอบคือได้ทุุกกคู่่่เงินนนได้ทรแแตผะาว ทำเฟรม30วินาทีขึ้นไปดีที่สุดนะครับวนะตรงนี้เรามาดูข้างล่างาปิดตรงนี้ก่อนอปึ๊บๆๆไล่ลงมาเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการโทษทีฮะอันนี้คือกราฟที่มันวิ่งอยู่ปัจจุบันเนาะขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะครับนี่ณนะจุดนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําแนวรับจุดนี้ถูกครับข้อที่1เรามาเช็คลิสต์ก่อนเลยข้อที่ควรต้องหานะครับก็คือราคามี Clean t r a ฟิกหรือยอย่างคําตอบคือตรงนี้ครับนี่ไง มันขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายนะครับข้อที่1ผ่านก็ติ๊กถูกไว้ก่อนข้อที่2ครับเรามีแนวรับแนวต้านตรงไหนจุดนี้คําถามข้อที่2คือเราปิดเหนือรับหรือต้านหรือ,อยังคําตอบคือยังครับแนวรับตรงนี้เราต้องการเซลลงมาถูกไหมเพราะนั้นยังไม่ปิดต่ํากว่าแนวรับนะครับปุ๊บแบบนี้ครับข้อที่2ผ่านแล้วข้อที่3ถัดมาครับคือราคาที่แท,ท,ที่ที่มันปิดตรงเนี้ยมันปิดไกลาจากโซนมากหรือ,อยังนะครับ 2, คาตอบคือลองซูมเข้าไปดูครับมันไกลามากหรือ,อยัง อย่างไม่ด้ไกใ่มากเราสามารถที่จะเซลล์ได้แบบนี้นะครับเข้าเซลลประมาณนี้ได้เลยปุ๊บปุบปบ๊จุดนี้สต็อปลอดเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบนันแล้วก็ท p 1 1ต่อนก็พอเก็บกําไรสั้นๆหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเล่น1ในท่าที่ง่ายที่สุดที่ผมสอนให้ได้อย่างเท็ดนี้นะครับจะเห็นว่าอ่ะย้ายลงมาก่อนเนาะในส่วนของข้อที่1เรามีคลีนทราฟิกไม่เช็คเลยครับข้อที่1นงี่ไงคลีนทราฟิกมันลงได้ง่ายครับเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้น่่่่าายขข้้้ออททีี1ผนนแลว2 ราคาปิดเหนือต้านรับหรือ,อยังตรงนี้ครับเราต้องการจะเล่นบายขึ้นถูกไหมเพราะมันวิ่งลงเราก็เห็นแล้วเฮ้ยราคาปิดเหนือต้านตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับข้อที่2ผ่านข้อที่3ปิดไกลจากโซนหรือ,อยังคําตอบคือ,อยังไม่ไกลมากสามารถเข้าบ่ายตรงนี้ได้นะผมซึ่งก็เป็นการเข้าบ่ายสั้นๆประมาณตรงนี้ T P ก็1ต่อนนะครับเก็บกําไรสั้นๆง่ายๆเลยประมาณนี้เนาะนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของการเทรด Scoping นะครับตามสิ่งที่ผมสอนให้ตรงนี้ อ่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะครับทม์เฟรม30นาทีเนาะเอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันชันทุกทางเฟรมและมีให้พบเจอบ่อยมากนะครับตรงนี้ก่อนเลยเราเห็นแล้วข้อที่หนึ่งครับ c ล e a n t r a f f นี่ไงซ้ายมือเทดนี้พวกเซตอัพแบบนี้นะครับเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันทําทรงแบบนี้ก่อนซึ่งต้องใช้เวลารอค่อนข้างนานนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่มีความอดทนเนาะรอได้ก็ทกํากาไรได้นะครับตรงนี้ข้อที่1ผ่านแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่คลีนทราฟ f f ตรงน,นงงงรรี้เดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายให้เรารู้ไว้เลยอ๋อเด ข้อที่2คือราคาปิดเหนือรับหรือ,อยังนะตรงนี้ครับเราจะเล่นเซลล์ก็ต้องรอปิดปิดต่ํากว่ารับนะครับตรงนี้ปุ๊บราคาปิดต่ํากว่าแนวรับข้อที่2ผ่านข้อที่3ครับราคาปิดไกลจากโซนหรือ,อยังคําตอบคือซูมเข้าไปดูครับโซนมันอยู่ตรงนี้มันปิดไกลมากไหมไม่ไกลามากแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าแทงนี้เป็นประมาณแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าไม่ได้แล้วนะเพราะจะเห็นว่าอะไรครับโซนอยู่ตรงเส้นสีแดง แต่ปิดไกลามากจากโซนนะสังเกตด,ด้วยตาเอาก็ได้ตรงนี้ถือว่าไม่ผ่านถ้าเจอแบบนี้ไม่ควรเล่นแต่ว่านับปัจจุบันแบบนี้ครับสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะผมก็ทีพี่ต่อ1เก็บกำไรสั้นๆได้เลยตรงนี้เราสามารถรันเทนได้นะอิทีบอกว่าเราสามารถเข้ารันเทนได้แต่ต้องเทียบกับระยะทางคลีนรทราฟฟิกด้วย ว่ามันกว้างไหมแบบแบบนี้สามารถที่จะรันเทรนได้ผมว่าเต็มที่ประมาณ1ต่อ2นะครับผมเพื่อเป็นการเก็บกําไรสั้นๆยาวๆไม่ใช่สั้นๆประมาณนี้ได้นะเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นคลีนทราฟฟิกกว้างๆนะครับถ้าสมมติซ้ายมือเขามีโซนแค่นี้ครับอ่ะลบก่อนมันมีคลีนทราฟฟิกแค่ประมาณแค่นี้แน่นอนหละว่าถ้าไป1ต่อ2เนี่ยมันก็ไม่ควรเสี่ยงใช่ไหมครับก็แค่ประมาณหนึ่งต่อถึงก็พอเพราะอกาสที่การ์ดเนี่ยมันจะวิ่งมาถึงแค่โซนนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เนาะเพราะว่าโซนมันมีแค่นี้นะครับ ตรงนี้ครับข้อที่หนึ่งมีคินทัฟฟิกไหมมีแต่ว่าสั้นมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นนะครับถ้าเราวัดดูเนาะเออเราต้องการให้ราคาเนี่ยปิดต่ากว่านะรับตรงนี้เพราะฉนั้นถามว่าราคาจะวิ่งถึงไหนอาจจะวิ่งถึงประมาณตรงนี้ก็ได้เราไม่ควรเล่นตรงนี้ก็ปล่อยเทรดไปถึงแม้ว่ากรารมันจะลงได้แต่ไม่ควรเล่นสิ่งที่ควรเล่นควรจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือในส่วนของคู่เงิน g b p JPY นะครับไทม์เฟรมารนามสิบนาทีที่ผมบอกนะมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับเราสามารถเช็คลิ์ได้เลยข้อที่1ครับว่าคีนทัฟฟ ลงได้ง่ายเดี๋ยวต้องขึ้นได้ง่ายผ่านแล้วนะครับแล้วก็โซนกว้างด้วยแบบนี้ข้อที่2ครับราคาปิดเหนือนวรับต้านหรือ,รอยังคําตอบคือปิดแล้วนะครับสาม,มารถที่จะเล่นได้ข้อที่3คือปิดไกลจากโซนหรือยังคําตอบคือยังไม่ไกลมากสาม,มารถเล่นได้เหมือนกันตรงนี้เช็คดิดผ่านทั้งหมดแล้วสาม,มารถเข้าบายจุดน,นี้ได้เลยนะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นที่พีหนึ่งต่อหนึ่งเก็บกาไรอาจจะเป็นยาวๆก็ได้เพราะตรงนี้จะเห็นว่าซ้ายมือมีโซนโลงๆ,ลงๆกว้างๆเนาะสาม,มารถที่จะเล่นได้ก็หวังให้ราคาวิ่งขึ้น แบบนี้ได้ครับอันนี้ผมวางส็อปลอตผิดส็อปลอตต้องอยู่ประมาณต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแบบนี้เนาะก็มีโอกาสที่กาฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยอันนี้คือการเก็บกําไรในส่วนของการเล่น คลีนทราฟิกแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆเนาะจริงสามารถไปลองแบ็กเทสเพิ่มเติมกันดูได้นะครับก็ใครที่ชอบการเทรดแบบนี้นะครับผมสไตล์กราบแบบนี้ผมมีคอร์สเรียนให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o ์ s อสไซต์อณัของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้้้นสูงงไม่ตอใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้านแล้วก็การอ่านไพร์เซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง3 1ธเทันวาคม, 3, าคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลาค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000 30, บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่459เดือนนี้อยู่ที่559ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น659แน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียญได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับที่ดิที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสไพด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดสไพร์ยัง ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทาคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะฉะนันใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคอร์สมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเสรนวับมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โค้ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ลราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้ายทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ